สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะรู้นะว่าทุกคนเนี่ยต้องตื่นเต้นแน่เลยพอเห็นหัวข้อคลิปนี้นะคะว่าแต่งหน้ายังไงให้สวยดูแพงนะคะทุกคนต้องรีบกดเข้ามาดูแน่เลยนะคะวันนี้นะคะเจนก็ครีเอทลุคนี้มาให้ดูกันนะคะเป็นลุคที่ต้องอวดผิวสวยนะคะแล้วก็แต่งตาสโมกี้แล้วก็ปากนูสีแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะใช้ของในราคาประหยัดอีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยว่าลุคนี้เนี่ยคีย์หลักเนี่ยคือผิวต้องสวยสุขภาพดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากลงรองพื้นหนาเกินไปนะคะไม่งั้น1เนี่ยจะเป็นคราบนะคะ2เนี่ยก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติและดูไม่แพงเพราะว่าถ้ามันเป็นคราบเนี่ยมันจะดูแบบไม่โอเคอ่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราต้องดูแลผิวให้ดีก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเจนบ่นให้ฟังนะว่าผิวเจนพังนะคะเพราะว่า1เนี่ยว่าได้รับประทานแอลกอฮอล์บ้านนะคะเพราะว่าเป็นปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยนะคะเพราะว่าเขาดาวข้ามปีนะคะเจนก็เลยมีตัวนึงที่เจนค้นพบนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนำเคล็ดลับให้ฟังว่าเจนใช้อะไรในช่วงที่ผ่านมาและผิวเจนดีขึ้นขนาดนี้นะคะคือมันเป็นเพราะเจ้าตัวนี้เลยค่ะวิตามินซีจากแบ็กมอร์นะคะคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยเพื่อนแนะนำให้เจนทานนะคะปกติเนี่ยเจนจะไม่เคยทานอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้ผิวเราขาวคือเจนก็ไม่ต้องการขาวแล้วใช่ไหมคือเราก็รู้สึกว่าตัวเองขาวอยู่แล้วและอีกเรื่องนึงคือว่าเจนเนี่ยทานผลไม้และผักผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องกินเสริมอ่ะมันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรอแล้วหลังจากที่เจนได้ลองกินนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนเนี่ยก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินซีเนี่ยร่างกายของเรามันผลิตเองไม่ได้อ่ะถึงเราจะกินผักผลไม้อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้เสริมไปอีกทีนะคะจริงๆแล้วนะคะประโยชน์ของวิตามินซีเนี่ยมันจะต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งจะเสริมเป็นคอลลาเจนให้กับผิวเราเพื่อให้ผิวเราเนี่ยปกป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้มันฟื้นฟูเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่เจนได้ทานนะคะเพียงแค่วันละ1เม็ดตอนเช้าหลังอาหารนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าผิวที่มันแย่เนี่ยมันก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะคะก็ทำให้เราลงรองพื้นง่ายขึ้นแต่งงานง่ายขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วมันจะทำให้ผิวเราดูสวยธรรมชาติอะถ้าเราลงรองพื้นหนาๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่สวยธรรมชาตินะคะเราควรจะดูแลผิวแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไออัดก็เอาแต่แต่งหน้าจริงๆแล้วเราควรจะดูแลตั้งแต่ภายในเลยแล้วก็ทาพวกสกินแคร์ด้วยค่ะเป็นประจำเลยโอเคค่ะเราก็มาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเจนจะแต่งหน้าโดยการใช้ของที่ราคาประหยัดและถูกนะคะซึ่งมันสามารถหาได้ใน drug store เลยคือแต่ละชิ้นที่เจนจะใช้ในวันนี้นะคะจะไม่มีอันไหนที่ราคาเกิน500หรือ600 700จะอยู่ในราคาแบบ300 200 400อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะสวยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงแล้วก็สวยดูแพงได้นะคะ Rora True Match Liquid Foundation นะคะนี่คือ Royal สูตรใหม่นะคะคือจะบอกว่ามันราคาถูกขายใน drug store แต่ว่ามีคุณภาพเหมือนกับของแบบใน counter brand เลยนะคะใช้นิ้วมือเกลี่ยค่ะมันจะทำให้ลุคดูแบบว่าธรรมชาติกว่าแล้วก็รองพื้นเนี่ยจะซึมเข้าไปในกับผิวเรามากกว่ามันจะเบลนด์ง่ายกว่าค่ะแปรงก็ได้เหมือนกันเราจะรู้สึกว่าอันนี้มัน1มันก็ประหยัดด้วยนะคะ2ก็คือว่ามันจะทำให้ผิวดูธรรมชาติดูเนียนมากกว่านะคะมากกว่าใช้แปรงหรือพัฟเอสเซนส์นะคะคอนซีลเลอร์มันจะมี2สีนะคะอันนึงสีสว่างไว้ใช้กับใต้ตาและอีกอันนึงเนี่ยสีกลางนะคะไว้ใช้กับที่ปกปิดสิวนะคะใช้นิ้ววนๆเหมือนกันนะคะใช้นิ้ววอร์มผลิตภัณฑ์ก่อนคือถึงเราจะแต่งตาสวยปังมากแต่ถ้าเกิดผิวเราเนี่ยยังเห็นสิวยังเห็นรอยแผลเป็นใต้ตาดำยังไงมันก็ดูไม่สวยแพงนะคะต่อไปนี้นะคะจะใช้แป้งนี่เลยค่ะ Physician Formula นะคะ Youth Wearspotless นะคะผิวดูเปล่งปลั่งมีออร่านะคะเพราะฉะนั้นเจนเลยจะใช้แป้งฝุ่นตัวนี้นะคะรู้สึกเลยนะว่าข้างนี้มันดูโกลว์กว่านะคะตัวนี้นะคะมันไม่ได้ให้ความปกปิดอะไรเท่าไหร่นะคะมันแค่มีความโกลว์มีความเป็นชิมเมอร์มันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาที่ไม่มีสีนะคะแต่ที่ผิวมันดูใสดูโกลว์แบบนี้เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่ผิวข้างในแล้วอ่ะผิวข้างในมันดีนะคะพอใช้อะไรนิดหน่อยใช้ครีมนิดหน่อยใช้รองพื้นนิดหน่อยใช้คอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะคะทุกอย่างมันจะดูใสดูเนียนเป็นธรรมชาติกว่าที่เราแบบโปะรองพื้นไปหนาๆ นะคะแต่งตาในวันนี้เนี่ยเจนจะเลือกสีที่เป็นสีออกเทาๆนะคะเทาๆดำๆแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นพวกชาวเซเลบนะคะดาราทั้งหลายเนี่ยนิยมทาสโมกี้สีเทานะแล้วมันก็ดูสวยดูแพงดูหรูอ่ะเริ่มต้นเลยจะใช้นี่ค่ะ Golden Rose นะคะ Glitter Eyeshadow Crayon นะคะเป็นเบสก่อนเปลือกตาเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสีที่แบบมีแบบวิ้งๆนิดนึงอ่ะมันจะเป็นแบบ Glitter หน่อยๆแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะ
จะไม่เรียบร้อยมากเพราะเดี๋ยวเราใช้แปรงเปลี่ยนอีกทีนะเราจะใช้สีจากอายแชโดว์ของ Wet n Wild ค่ะแพลเลตอันนี้เลยนะคะมันมีหลายสีอะคือจะว่าเสื้อนี้อันเดียวก็คุ้มนะคะเริ่มจากใช้สีตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเห็นไหมคะสีอันนี้จะดูเป็นแบบเหมือนสีเปลือกแมงเท้าบ้ามันจะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงเห็นไหมมันจะเป็นสีหลายแบบหลาย texture มากเลยซึ่งเจนรู้สึกว่าการใช้สีแบบนี้ค่ะที่มันมีหลายเลเยอร์ของสีเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดูแพงดูแบบดูหรูดูแบบเหมือนเราต้องใช้เทคนิคในการแต่งเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่สีเดียวแต่มันทำให้ดูเป็นแบบนี้ได้อะสีนี้ละกันสีที่ชื่อว่า crease นะคะเป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเบลนสีข้างบนนะคะตรงเนี้ยจะเป็นสีด้านๆถ้าเราใช้สีที่เป็นชิมเมอร์ไปหมดเลยเนี่ยตาเราจะบวมเนาะแต่ถ้าเราเลือกใช้สีที่แบบมี texture ไม่เหมือนกันแบบชิมเมอร์ก่อนแล้วก็ใช้สีแมตสีด้านอย่างนี้นะคะมันจะทำให้ทุกอย่างคอมบิเนชันดูลงตัวมากกว่าและดูใช้เทคนิคมากกว่านะคะเกลี่ยข้างบนนะคะเบลนสีให้มันดูแบบค่อยๆฟุ้งเข้าไปแบบจะกระจายแบบค่อยๆเข้มแล้วค่อยๆอ่อนนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะเจนก็จะใช้สีบราวน์โบนนะคะสีเนื้อตรงนี้นะคะสีเนื้อด้านตรงนี้นะคะคลีนอัพนิดนึงนะคะที่เราทาเกินเนี่ยเราก็จะคลีนอัพตรงใต้หนกคิ้วนะทีนี้นะคะใต้ตานะคะเจนใช้อันเดิมนะคะโกลเด้นโรสเมื่อกี้นะคะที่ใช้ไปใช้สีอายแชโดว์สีเดิมเมื่อกี้นะคะทับตรงครีออนเมื่อกี้นะคะแล้วเกลี่ยให้มันฟุ้งขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะจันก็จะเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะอายไลเนอร์ที่จะใช้ในวันนี้คือของ Heavy Rotation นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ราคาถูกมากเลยคือของ Lifeford นะอันนั้นก็ใช้ดีมากเลย100กว่าบาทเองบางๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอายไลเนอร์หนาเนี่ยมันจะดูเป็นลุคแบบพังไปแล้วอ่ะหรือเป็นลุคแบบเรกโทอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ลุคสวยหรูที่เราต้องการนะคะถ้าเราจะอาชีพลุคสวยหรูเนี่ยเอาเป็นแบบว่าเส้นเล็กๆบางๆชิดโคตรของตาดีกว่านะคะแล้วก็วิ่งหางไปนิดเดียวเท่านั้นใช้มาสคาร่าของ Maybelline New York นะคะอันนี้เลยนะคะ False Lashes นะคะปัดไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราติดขนตาปอขนตาล่างต้องยาวนะเพราะฉะนั้นเราต้องปัดมันเข้าไปค่ะปัดหลายชั้นเลยให้มันดูยาวนะ Nessie Choice ค่ะเบอร์ SN91 นะคะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นขนตาที่หนาหนาเป็นแผงเป็นแผ่นแบบเท่ากันเนี่ยจะรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยมันดูปลอมมันเป็นขนตาปลอมนะยังไงมันก็ดูแบบมันไม่ใช่คีย์ที่เราต้องการอ่ะวันนี้จะต้องการขนตาที่ดูสวยยาวเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อะไรเยอะๆอะไรที่มันปลอมเยอะๆเนี่ยอะไรที่มันดูแปลกตาแบบเกินความเป็นจริงเยอะๆเนี่ยมันจะดูเกินความสวยแล้วอ่ะเลยรู้สึกว่าเอาเบอร์เบาๆที่ยาวแล้วแผ่กระจายแบบนี้จะดูสวยแพงกว่านะคะพอเราทากาวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดัด10-20วินะคะแล้วค่อยติดมันจะง่ายกว่าเอาที่ดัดขนตาเหมือนเดิมนะคะมาดัดบางๆนะคะตรงขนตาเราเพื่อให้ขนตาเรากับขนตาปลอมขนตาจริงเนี่ยมันชนกันนะคะมันติดกันเทคนิคการเขียนคิ้วให้สวยเป็นธรรมชาตินะคะคือการเขียนหางคิ้วให้เข้มและหัวคิ้วให้อ่อนค่ะจะคอนทัวร์หน้านิดนึงเพราะว่าหน้าเจนแอบกลมนะเพราะฉะนั้นจะใช้นี่เลยค่ะของ NYC นะคะ100กว่าบาทเองถูกมากเลยคือเราอยากให้หน้าเราดูคมอะถ้าเราอยากให้หน้าเราดูคมเราต้องแอบเหลาหน้านิดนึงนะคะเหลากล้ามเหลาข้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะจันก็จะลากลงมาอย่างนี้เลยตรงๆนะคะตรงนี้คือจะสร้างให้แบบว่าเราดูหน้าเราตอบขึ้นนิดนึงนะคะก็ลากลงมาอย่างนี้เลยใครมีกรามก็ลบกรามนะคะมีเหงียงก็ลบเหงียงนะคะปัดแก้มจะใช้นี่เลยค่ะสีของ NYX นะคะ NYX Burnt Umber นะคะเป็นสีนูดๆนะคะจะแตะขึ้นมานิดเดียวนะคะเทคนิคในการปัดแก้มในวันนี้นะคะเจนจะเอาสีมาปัดตั้งแต่ช่วงบริเวณแก้มเราตรงนี้นะคะ Apple Cheek เราจนถึงเกือบติ่งหูเราตรงนี้เลยเพื่อให้มันดูแบบนำสายตาให้หน้าเราเล็กลงอะค่ะก็จะทำแบบนี้นะคะตอนสุดท้ายนะคะจะใช้ลิปสีนูดค่ะ NYX เช่นเดียวกันอันนี้สีชื่อว่า Stockholm นะคะใช้ทุกอย่างชิมเมอร์หมดแล้วหน้าแล้วก็โกลว์แบบว่าทุกอย่างดูชิมเมอร์ไปหมดนะคะถ้าเราให้ปากเป็นลิควิดเป็นกลอสอะไรขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะดูแบบดึงดูดความสนใจไปหมดเลยจะรู้สึกว่าลิปที่เป็น texture matte นะคะจะ finish look นี้ให้ดูดีกว่านะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลุคสวยแพงในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะถูกออกถูกใจกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคีย์สำคัญของลุคนี้เนี่ยคือเราเนี่ยต้องอวดผิวนะคะโชว์ผิวสวยนะคะไม่งั้นถ้าเราทารองพื้นหนาเนี่ยมันจะดูแบบแทนที่มันจะดูสวยเปล่งปลั่งมีออร่าเนี่ยมันอาจจะดูกลายเป็นแบบว่า
ดูพังได้นะคะและที่สำคัญนะคะจะดูสวยแพงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงอีกด้วยค่ะก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเจนด้วยนะคะข้างล่างนี้เลยจะมีปุ่มสีแดงนะคะและเจนมีอีกข่าวดีอีกเรื่องนึงค่ะเพราะวันนี้นะคะเจนมีกิฟต์เอาไว้ให้เพื่อนๆอีกแล้วเย้กิฟต์เอาไว้ครั้งนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆลงไปกดติดตามข้างล่างนะคะตรง Facebook Fanpage ของเจนนะคะเข้าไปดูกติกากันได้เลยนะคะก็หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย